สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลทครับเรื่องของการเอางบประมาณซึ่งเป็นงบกลางมาใช้เพื่อดําเนินนโยบายดิจิตอลบอลเล็ตเนี่ยนะครับซึ่งจะถูกหรือผิดกฎหมายยังไม่มีใครตอบได้นะีแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่างบกลางมีพอใช้เหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนดิจิตอลบอลเล็ตใช้43,000ล้านบาทเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาด ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอนุสรได้พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณกลางหรืองบกลางจำนวน43,000ล้านบาทเพื่อเอาไปใช้ในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลบัลเลตแต่กลับไม่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน อนุสรบอกว่าอย่างนี้ครับงบกลางในรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น99,600ล้านบาทเพียงพอครับเพียงพอที่จะใช้กรณีเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนการนำมาจัดสรรเพื่อน,นำมาขับเคลื่อนโครงการดิจิตอลว a l เล t 1,000 0บาทจำนวน4 3 0 0 0ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นร4 0ยละของวงเงินงบประมาณกลางในรายการสำรองจ่ายฉุกเฉิน นอกเหนือจากนั้นก็มีการใช้จ่ายงบกลางในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคก,การช่วยน้ําท่วมน้ําแรงการช่วยค่าน้ําค่าไฟแล้วก็สินค้าเกษตรเป็นต้นงบกลางเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีแค่งบกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ แต่ว่ายังมีโครงการอีกหลายโครงการที่รัฐบาลบูรณาการร่วมกับกระทรวงให้ใช้งบของกระทรวงในการทํางานช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ได้เก็บงบกลางนี้ไปใช้เฉพาะโครงการดิจิตอลวันเลตเพียงโครงการเดียวเท่านั้นแต่มีการบริหารจัดการที่ดีดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถใช้ได้และใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน มาตรการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่จะเป็นหรอกครับว่าจะต้องใช้งบกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรัฐบาลยังมีการบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะครับ